จร,จริงๆแล้วเนี่ยนะครับข่าวของชูตเบนลิงแฮมและเลวพูเนี่ยมีไม่อย่างยาวนานมากเลยนะครับวันนี้เราอาจจะมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยจูเบนลงิงแฮมเนี่ยเหมาะกับเลวพูจริงหรือเปล่าดูแล้วเข้ากันไหมแล้วทำไมเราถึงต้องซื้อจูดเบนลงิงแฮมมาอยู่กับเรามาหาคำตอบในหองเล่นเกมเรวครับ สนุนโดยซูซูกิเ e r e เร o พบกับข้อเสนอสุดพิเศษกับซูซูกิเ e r e เร o c โอคอมแพคคาสุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและยังประหยัดน้ำมันได้มากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง3 2 8 0 0 0บาทพร้อมโปรโมชัน่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าเว็บ .co.th คงเล่นเกมเล่าวันนี้ครับเราพาไปอยู่ในโลกวอชอีฟ e อีกครั้งนะฮะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันว่าถ้าซื้อแล้วจะเป็นยังไงเหตุผลที่เราควรต้องซื้อมันคืออะไรเออมันจะเป็นในมุมนั้นนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบในแง่ของการคาดการณ์หรือการวิเคราะห์ก็อาจจะไม่ใช่คลิปที่ทุกคนถูกใจมากนักเพราะนั้นก็ยังมีคลิปอื่นๆนะฮะที่มีแฟคมีข้อเท็จจริงเนี่ยก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับในแฟนเพจเกมเอ,เองแล้วก็ย e ูทูบเกมเองนะฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะวอชอีฟไปพร้อมกับผมอยากจะคาดการณ์ไปพรร้อออมกนนเ่่ยยลื กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับเรามากันที่เรื่องของการเสริมทัพของลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับมิดฟิลด์เนี่ยจริงๆแนละ้วคืออีกตำแหน่งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล็งเสริมทัพตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเราเนี่ยมีข่าวโผลพันกันว่าเ,เตะตำแหน่งนี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนาโตซานเชสฟอร์เรนนอยเฮาส์คาวินเฟลิปแล้วก็อีกหลายคนมากๆแต่ว่าชื่อของชูบีเลนแฮมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชื่อนะฮะที่เข้ามาโผล่พันกับเรารรเขามีด แดงได้เลยครับนั่นคือความหลากหลายครับเราสังเกตนะครับว่าครอปเนี่ยจะชื่นชอบนักเตะสารพัดประโยชน์เป็นพิเศษนะครับและชูเบินและแฮมครับก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่แข้งเหล่านั้นเช่นกันนะครับในแผงมิดฟิลด์เนี่ยเขาสามารถได้ทั้งกลางรุกกลางรับแล้วก็ผสมกับการวางบอลที่แม่นยำเนี่ยรวมถึงการมีพรสวรรค์สูงในเรื่องของเทคนิคการหาจังหวะจบสกอร์จากนอกกรอบได้ดีเพิ่มเติมด้วยความทะยานทุ่มเทนะฮะแล้วก็สามารถคลองบอลไปกับบอลได้อย่างคล่องตัวได้นะครับมันก็ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ นี้ครับชูเบ็นแลงแฮมโดนสนามไปกับทัพสื่อเหลืองทั้งหมด24นะัดยิงไป3ประตูกับอีก9แอซซิตจากทุกรายการปัจจุบันนะครับก็คือนักเตะที่แอซซิตมากที่สุดของดอทมุนนะครับส่วนเรื่องการจ่ายบอลนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับมิฟิลล์รายนี้จ่ายบอลสั้นและบอลยาวรวมทั้งหมด657ครั้งสำเร็จ560ครั้งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงถึง85%เลยนะครับข้อต่อมาครับเรามาดูไปที่เกมรับครับเบลล์แฮมทักเกิลไปทั้งหมด31ครั้งชนะ23ครั้้้้รร้งงงงงงสสส่่่่่่่่่ววนนนนนนนกกกกกาาาาารรรรรรเเเเเพพซซิิททีีีีจจจปปป็็มมๆตอออะะบบบบขขคคคคคลลลยัััหหไไดดแแู 293ครั้งในซีซั่นนี้รเรียกได้ว่าโดดเด่นครบจบในคนเดียวของแท้เลยแหละครับและต้องขอยุ้าอีกครั้งนะครับว่าจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่ผลงานเนี่ยตอนนี้เป็นมิดรระดับท็อปๆของบุนเดสิลกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองนึกภาพนะฮะถ้าเขามาอยู่กับเรีย์ภูเนี่ยแล้วมาอยู่กับคุณซือสายั้นอย่างเจงครอปเนี่ยนะครับน่าจะสามารถรีสเกีภาพที่ดีที่สุดของนักเตะอย่างจูดเนี่ยขึ้นมาได้อีกมากโขเลยครับและนี่อาจจะกลายเป็นกองกลางคนสำคัญคนใหม่เป็นเลือดใหม่ในแผงงงกกกอกลา็็เปนได้ อ่าก็ถือว่าชวนคุยกันกเพื่อคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับคือจสูสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยในแดนกลางผมว่าตรงเนี้ยมันมีความยืดหยุ่นและมันเหมาะกับทีมเรามากที่ค่อนข้างที่จะต้องการนักเตะสารพัดป,ประโยชน์แบบนี้นะครับเหตุผลข้อต่อมาครับที่เราควรจะซื้อจูเบลลิงแฮมเข้ามานะครับมันคือการผสมผสานดาวรุ่งกับแข้งมากประสบการณ์ครับคือต้องยอมรับเลยครับว่ามิทฟิลชุดป,ปัจจุบันของลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะต่างมีอายุอนานามเนี่ยเข้าเลข30กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับอาย แต่วายว่านานและสังขารนะครับ,รรบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในอนาคตพวกเขาจะดรอปลงเรื่อยๆครับเรื่องของฟอร์มการเล่นตามวัตจุกรของนักฟุตบอลครับซึ่งเลี้ยงผู้เองเนี่ยครับจำเป็นต้องมองหาแดนกลางอีกสักคนครับที่จะเป็นอนาคตของทีมได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เจนคลอปนะครับอาจจะลองเสี่ยงทุ่มเงินมหาศาลอีกครั้งเพื่อรักษามาตรฐานระยะยาวของสโมสรด้วยการซื้อจูดเบลแฮแมมาร่วมทัพ ด้วยอายุที่น้อยมากๆแบบนี้เขามีเวลาพัฒนาได้อีกไกลมากครับหากได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องครับมันไม่บ่อยครั้งหรอกครับที่ครอปจะยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อใครสักคนนะครับแต่ไดถ้าเขาตัดสินใจแล้วว่าแข้งคนไหนเหมาะสมที่จะยอมทุ่มเนี่ยมันก็มักจะออกมาสวยงามเสมอนะครับเช่นเฟรชชูฟันไดและอลิสันเบเกอร์นั่นเองครับซึ่งมันจะดีมากๆนะครับทอริพูตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วครับและคว้าตัวเจ้าหนูจุดในทันทีในตลาดซัมเมอร์หน้านะครับเพราะมันจะการันตีว่ามิดฟิลไรน์เนี่ยจะมีเวลาอย่างนโ ซึ่งการมีแข้งตัวเก่าเหล่านี้คอยประคองในการเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลดีมากๆต่อพัฒนาการของเขาทั้งวิธีการเล่นและวิธีการคิดจากการสัมผัสงานจากผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งนี้โดยตรงนะครับและข้อนี้เราไม่ได้หมายถึงแค่จู๊ดอย่างเดียวนะครับเราหมายถึงฮาวิ่งแอเลียสและเคอร์ติสโจนด้วยนี่อาจจะกลายเป็นสามประสานแดนกลางเซตใหม่ต่อจากเฮนโดฟาร์มิญโยและเตียโก้ครับเพื่อนๆคิดไงกับสามประสานเซตใหม่นี้ถ้าได้จู๊ดมาเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอนะครับแล้วปรับจู๊ดเล่นโฮลเิ้งมิด ยืนคู่กับเคอร์ติสโจนโดยมีไทเลอร์มอร์ตันเล่นเป็นตัวโฮบอลและขยับพาวเวลเล็ไปเล่นปีกในตำแหน่งของซาร่าก็อาจจะเป็นแผกนการเล่นที่เหมาะสมนะครับเพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อยแล้วกันครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้เซ็นสัญ,ญญาชูบังทแฮมโดยเร็วที่สุดเพราะว่านี่คือหนึ่งในะนักเตะที่ผมเชื่อเลยว่าแน่นะเขาถ้าเราปล่อยให้เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของเราและใช้เวลานานกว่านี้ ค่าตัวจะมหาศาลมากกว่านี้แน่ๆครับนอกจากเรื่องของความเก่งกาจนะฮะแล้วก็ความเหมาะสมในแง่ของอายุแล้วเนี่ยนะครับจริงๆจูเบลแฮมยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับนั่นคือความเป็นผู้นําแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าที่ผู้นําคนต่อไปก็ได้นะครับกัปตันทีมเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสำหรับสมสรลอเรานะฮะมันไม่ใช่แค่ปอกแขนธรรมดาธรรมดาที่เอาใครมาสวมก็ได้มันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับกัปเป็นทีมคือตัวแทนคาแรคเตอร์อของสมสรครับคุณคือส่วนรวมจิตใจของทีมคุณต้องมีความสุข,ขุมและต้องรักษาแพชชั่นของ นนนััน้นะครบเพราะว่านอกจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมเกินวัยเขายังมีความสุข,ขุมและมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆครับจนครั้งหนึ่งนะครับจูดเบรลแฮมเนี่ยนะฮะเคยถูกสื่อแดนผู้ดีเนี่ยแซวว่าเป็นนักเตะหัวโบราณในร่างเด็กหนุ่มโดยย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะครับจ้าตัวได้รับโอกาสชิมลาด้วยการสมบกแขนกับทีมชาติอังกฤษในชุดเยาวชนในการลือศึกซีเรนกาครับท้ายที่สุดครับเขากลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นั้นและเป็นส่วนสําคัญในการพาทีมคว้าแชมป์รายการดังกล่าวด้วยนะครับแมททเรอธิมัสฮูเมลครับนนั่่ีค 18ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาที่เขาเคยเห็นมาเลยครับพอเห็นแบบนี้นะเราก็นึกถึงซีวิจีนะครับที่ฉายแววความเป็นผู้นําโดดเด่นตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนจะได้รับตําแหน่งกับตันทีมลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการด้วยวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นนอกจากนี้นะครับกับตันทีมคนปัจจุบันอย่างเฮนโดเนี่ยก็ได้สัมผัสใกลก้ชิดกับเบลลิงแฮมในทัพสิงโตคำรามนะครับแล้วก็เคยออกมายอมรับผ่านสื่อนะครับว่าแข้งรายนี้มีภาวะความเป็นผู้นําที่น่าเหลือเชื่อโดยระบุนะครับว่าเขาคือนักเตะที่มหัศจรรย์แม้อายุยังน้อยแต่เขาได้แสดงให้เห็นถึงวุธิภาวะที่ยอดเยี่ยมทั้งในสนามและนอกสนามคุณจะเห็นได้เลยว่าเขามีความกระหายแค่ไหนที่จะพัฒนาตัวเอง ไปสู่การเป็นนักเตะระดับท็อปเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปถึงจุดนั้นผมพยายามช่วยเขาให้มากที่สุดที่จะช่วยได้และผมเห็นเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาผมไม่ต้องการยกย่องเขามากเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นการกดดันเขาแต่เขามีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอยู่ในตัว ใครจะไม่รู้นะครับว่าเฮนโดเนี่ยอาจจะมองเห็นแล้วก็ได้ว่าใครคือผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาที่ลิเวอร์พูลครับซึ่งลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าอย่ารอช้าครับถ้าคุณอยากได้เบอร์8ที่ดีที่สุดต่อจากเจอราดต้องรีบจัดแล้วนะครับหลายคนอาจจะเถียงครับบอกว่ากับตันทีมต้องยกให้เทรนด์นะฮะแต่ว่าผมว่าเมื่อถึงเวลานั้นถ้าจู๊ดมาอยู่กับทีมเราแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่สูสีมากๆครับกับการคว้าปอกแขนกับตันทีมนะฮะก็หวังแค่อย่างเดียวกว่าลิเวอร์พูลควรจะซื้อเข้ามาอย่างที่เเคยน้ออลขป็1ื ที่จริงในเรื่องของความเก่งกาดสองคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเขาจะเป็นได้3คืออุปนิสัยของเขานะครับแต่ว่าที่ข้อที่4เนี่ยที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีใจกันขนาดนี้ก็ควรย้ายมาอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเขามีรีแอคในเชิงบวกกับลิเวอร์พูลอ,อยู่ตลอดเวลาครับสำหรับจูดเบ็เล้งแฮมนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามาโนโดได้ไกลที่สุดเลยครับคือการที่เขารีแอคในเชิงบวกกับลิเวอร์พูลตลอดเวลาสำหรับคำสัมภาษณ์ของโจหนุ่จูดนะครับนอกจากคำสัมภาษณ์แล้วเนี่ยการสแสดงออกในโซเชียลมีเดียเนี่ยจูดเองก็ดูมีท่าทีเอ แ,แรกก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับชูปเปอร์แมถูกถามว่าจะเลือกแลกเสื้อกับตำนานคนไหนระหว่างเวนรูนี่กับซีเวนเจอราท้ายที่สุดครับเจ้าตัวตอบว่าซีวิจีครับอ่า ชูบอกว่านะครับซีเมนเจอร์ดเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับดาวรุ่งอังกฤษยอย่างผมส่วนเวดรดูนี่ก็เป็นแรงบนันดาลใจที่ยอดเยี่ยมให้เราทุกคนมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้ายัเป็นต้องเลือกคนคนเดียวผมขอแลกเสื้อกับซีเมนเจอรจ์ดเพราะชุดแข่งเบอร์8ของเขาเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับของผมมันจึงเหมาะมากกว่าการแลกเสื้อกับกองหน้าอย่างรูนี่นะครับอ่าจูก็ตอบมาแบบเอ้ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะให้ลึกเนี่ยนะครับซีเมนเจอร์ดเนี่ยเหมือนเป็นไอคอนของชูเบัลลิงแฮมด้วยนะครับเหมือนแบบว่ามองเจอดดดออ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 ลลละะะไไไรรรรรปปมม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 มาา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 าณนน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 ัััััั้้้้้้้ซซึึ่่่่่่่่่่งงกกกก็็็เเเเเเยยยยยยททใใหููสววถขีีิชแคคบื์ผ บเบลิงแฮมได้ออกมาสัมภาษณ์ร่วมกับริชเจมส์ครับโดยนักข่าวเนี่ยให้แบบกขวาของเชลซีทายใจว่าเจ้าหนูจู๊เนี่ยจะเลือกแลกเสื้อกับใครระหว่างแฟรงลัมพาดกับซีเวนเจอราดซึ่งริชเจมส์นะครับเดาว่าเป็นลัมพาดก่อนที่เบลิงแฮมจะหัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าเจอราดครับ อ่าแค่นี้น้อยไปครับยังมีอีกนะครับมีหนักๆอีกครับในช่วงที่มีข่าวหนักๆกับทีมเรานะครับก็เกิดการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเมื่อแอดเคานต์ทวิตเตอร์ของแฟนบอลรายหนึ่งที่มีนามว่าแซมแม็กไกว์ครับได้โพสต์คลิปรวมโมเมนต์ยอดเยี่ยมของซิเวนเจอร่ากับเลพูก,ก่อนที่เจ้าหนูจูดครับจะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิและทำให้เราเดอะคอปแห่ไปค,คอมเมนต์เชิญชวนแข่งรายนี้มากมายครับบางคนถึงขนาดแท็กไปหาทวิตเตอร์ของแดงครับพร้อมบอกบอกว่าเบลลิงแฮมบอกใบขนาดนี้ก็ไปซื้อเามาเถอะอืมรีแอคต่างๆเหล่านนี้ะครัับบมนนนทาาให้แแฟออลงงงดย่เเรี่่่่ยอดดมมมโไไ้จรริงๆใชัละคบแตต่ก็้องยอค นะครับว่าจากบรรดาเม็ดฟิลที่ลร์พูเป็นข่าวเนี่ยเจ้าหนูจู๊ดนี่แหละที่มีค่าตัวมหาศาลมากที่สุดซึ่งบรูซเชดด์ดอตมุนครับเล็งฟันค่าตัวว้ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์แน่แต่ถ้าซัมเมอร์นี้เรามีงบประมาณเพียงพอบวกกับขายนักเตะบางส่วนออกไปเพื่อสมทบงบประมาณดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเดิมพันกับอนาคตอันสดใสครั้งนี้ไม่น้อยเพราะอย่าลืมนะครับว่าจู๊ดเบลิแฮมคือกองกลางพรสวรรค์สูงที่สุดในเกาะอังกฤษคนหนึ่งและถูกคาดการณ์ว่าเขาจะกลายเป็นสุดยอดกองกลางของประเทศอัังกฤษแลถ้้าาาาเเรไดตวขม ว่าการไปถึงจุดนั้นเนี่ย ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับนี่คือทั้งหมดของหงเล่นเกมเล่าครับเพื่อนๆรู้สึกไงกับชูตเบลลิงแฮมบ้างอยากได้เขามาหรือเปล่าอยากให้เขาเล่นตรงไหนแล้วคิดว่าเราจะทุ่มซื้อไหมเราจะมีเงินพอไปซื้อหรือเปล่าเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับรอฟังอย่างใจจดใจจ่ออ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ฟิลิปเป้คูนินโย่เจ็ดสิบกว่าคอมเมนต์แปดสิบกว่าคอมเมนต์ผมอ่านหมดใช้ได้มากลงคลิปได้นหนึ่งวันกับอีกสิบกว่าชั่วโมงก็โดนแถลงข่าวออกมาว่าไปอยู่กับอาร์เซนอลวิลล่าซะแล้วคล ระยะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าตัวของจูบาร์นแคมค่อนข้างที่จะเยอะมากอาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะฮะในช่วงของตลาดซัมเมอร์เพราะนั้นก็รอติดตามและมโนไปพร้อมๆกันนี่คือโลก What If ครับกับหงเล่นเกมเล่านะครับและคุณอยู่กับเกมเองถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด u b s cribe กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกมเองครับทั้งใน Facebook y o u t u b e และ Tik t o k วันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ